สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสอนการแบ็กอัพวิดีโอบันทึกการสอนด้วยโปรแกรม Camera Relay นะครับซึ่งมีวิธีการแบ็กอัพด้วยกันอยู่2วิธีนะครับก็คือ1แบ็กอัพจากอีเมลที่แจ้งเตือนจากทางระบบนะครับเมื่ออาจารย์บันทึกการสอนแล้วนะครับอาจารย์ก็ไปยังอีเมลเลยนะครับจากนั้นในอีเมลนะครับจะระบุประเภทของไฟล์นะครับด้วยกันอยู่3ประเภทก็จะมีแฟลชนะครับ iPad iPod และ iPhone นะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะเลือกเปิดดูได้ตามอุปกรณ์ที่ใช้เปิดดูนะครับแต่เมื่ออาจารย์ต้องการที่จะแบ็กอัพนะครับอาจารย์คลิกที่ View นะครับในประเภทของ iPad ครับวิดีโอก็จะทำการเล่นนะครับอาจารย์คลิกขวาที่วิดีโอ1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Save Video As นะครับจะเป็นการอาจารย์สามารถจะบันทึกวิดีโอนี้นะครับไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ได้ครับส่วนวิธีที่2นะครับอาจารย์ไปยังรายวิชานะครับของอาจารย์ที่อาจารย์ได้บันทึกแคมเนเซียไว้นะครับอาจารย์ไปที่ New Forum นะครับซึ่งวิดีโอที่อาจารย์บันทึกไว้นะครับจะมาอยู่ใน New Forum นะครับโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นการตั้งค่า default จากทางระบบ Moodle นะครับอาจารย์คลิกเข้าไปอาจารย์ก็จะเจอประเภทนะครับของการเปิดนะครับด้วยกันจะ3ประเภทเช่นเดียวกับที่แสดงให้ดูทางอีเมลนะครับอาจารย์คลิก View นะครับในประเภทของ iPad วิดีโอก็จะทำการเล่นเช่นเดียวกันอาจารย์คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Save Video As เพื่อทำการแบ็กอัพวิดีโอบันทึกการสอนด้วยโปรแกรม Camera Relay ครับขอบคุณครับ